สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ตุ๋นสูตรคีโตโลคาร์บกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีไม่เยอะเลยอันดับแรกที่ต้องมีแน่ๆเลยก็คือไก่นะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้ในส่วนของน่องติดสะโพกนะคะเครื่องปรุงที่ต้องเตรียมก็จะมีแค่ซอสถั่วเหลืองคิคุเมนน้ำตาลจากหญ้าหวานดอกเกลือส่วนผงปรุงรสไนท์อันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคีโตแท้ๆไม่ต้องใส่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลคาร์บหรือว่าคีโตแบบไม่เคร่งก็สามารถใส่ลงไปเพื่อปรุงรสได้นะคะหอมหัวใหญ่ก็เช่นกันถ้าเป็นคีโตแท้ๆเราไม่ต้องใส่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลคาร์บหรือว่าคีโตแบบไม่เคร่งก็สามารถที่จะใส่ลงไปเพื่อช่วยในการเพิ่มรสชาติของน้ำซุปได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะสำหรับหอมหัวใหญ่นะคะสำหรับคนที่ทานเป็นคีโตแท้ๆเลยก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ทานเป็นโลคาร์บหรือว่าคีโตแบบไม่เคร่งก็สามารถใส่ได้แล้วเราก็หักคาร์บเอานะคะน้ำซุปจะได้หวานเริ่มจากตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ซอสคิคุเมนลงไปประมาณ2ทัพพีก่อนนะคะใส่น้ำตาลจากหญ้าหวานลงไปนะคะตามด้วยเกลืออันนี้เราใช้เป็นดอกเกลือนะคะเพราะว่าต้องใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะถ้าใช้เป็นเกลือชมพูมันจะมีราคาแพงหน่อยใส่ผงปรุงรสไนฟ์ลงไปนะคะระหว่างนี้ก็ชิมรสได้เลยถ้าชอบหวานมากหวานน้อยหรือว่าต้องการความเค็มเพิ่มก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะคะปรุงรสได้ที่แล้วนะคะก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแต่ในขั้นตอนนี้คนที่ทานเป็นคีโตแท้ไม่ต้องใส่นะคะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโลคาร์บก็คือหักคาร์บเอานะคะเวลาทานหลังจากนั้นก็นำไก่ที่เราเตรียมไว้มาใส่ได้เลยนะคะเวลาใส่ก็เอาด้านหนังลงนะคะเรียบร้อยแล้วก็เอาทัพพีคนๆตรงก้นๆมันนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไก่มันจะติดก้นหม้อนะคะหน่อยเดียวไม่ให้มันติดแค่นั้นเองระหว่างนี้ก็รอให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเพิ่มได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ก็คือรอให้เดือดอย่างเดียวนะคะระหว่างนี้ก็ต้มไปเรื่อยๆเลยนะคะรอให้น้ำงวดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนนี้นี่เราก็ใช้เวลาตุ๋นผ่านไปทั้งหมด1ชั่วโมงแล้วนะคะถ้าเรายิ่งตุ๋นนานขึ้นก็จะยิ่งนิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวของเราคิดว่าน่าจะพอเท่านี้แล้วเพราะว่าดูแล้วกำลังหอมได้ที่เลยเสร็จแล้วนะคะไก่ตุ๋นสูตรคีโตโลคาร์บของเราทำง่ายๆลองทำกันดูนะคะ